ได้เวลาเที่ยวกันต่อแล้วนะครับกับทริปนี้ที่อียิปต์นั่นเองไปกับแฟนรายการเพียบเลยแฟนของเที่ยวนี้ขอเมาส์เนาะซึ่งอย่างที่บอกมีทั้งพี่ๆที่เคยเที่ยวด้วยกันพี่ๆที่เที่ยวใหม่ๆนะน่ารักมากพี่ปีเตอร์พี่ก้อยพี่ลีนาพี่วิโรจน์นะหลายๆคนเพิ่งเคยไปเที่ยวด้วยกันโดยเฉพาะพี่ออสพี่แมวโอ้มีเพื่อนใหม่เต็มพี่คงทำบุญมาดีเจอพี่ๆน่ารักหมดเลยอ่ะแปลกๆปกติจะเจอคนเขาจะเจอกันคนเรื่องมากอะไรทำไมเจอแต่คนเรื่องน้อยก็ไม่รู้อ่ะน่ารักหมดเลยอ่ะก็เลยทำให้ทริปนี้สนุกสนานหลังจากไปเที่ยวมูมหาพีระมิดกันแล้วกลับมาสู่ไคโรกันเพราะเรานอนใจกลางเมืองริมแม่น้ำนายในนอนที่คอนราดจ้ะสวยๆหรือว่า Go Together Travel จัดแบบว่านอนคอนราดริมแม่น้ำนายไคโรรถเยอะแต่ถ้าสังเกตอยู่บนท้องถนนเนี่ยเราจะไม่เห็นการมีตีเส้นอะไรผ่าไอ้แบ่งเลนอะไรเงี้ยจะไม่เห็นเลยเห็นไหมนะออฟฟิศสไตล์สบายสบายสไตล์มายุลาสไตล์มายุลาสไตล์มายุลาก็เลยเกิดอุบัติเกิดเฉียวชนกันบ่อยมากแล้วแล้วคนอียิปต์เวลาเขาเฉียวชนนะการมีเรื่องของเขาเนี่ยจะแบบว่าเฮ้ยยันกันหน่อยเฮ้ยลงกันวอยวายยันกันหน่อยแล้วขึ้นรถกลับบ้านใช่ปะย้ายย้ายกันไปซ่อมจริงๆนอกจากเรื่องถนนหนทางที่เราสังเกตแล้วเนี่ยบ้านอาคารบ้านเรือนเราจะสังเกตว่าทำไมบ้านอียิปต์คนอียิปต์เขาดูเก่าๆเนาะเป็นสีน้ำตาลครีมสีอิฐสีอะไรอย่างเงี้ยดูเนี่ยเห็นนะดูโทรมอย่านะพี่นานบอกอยู่17ปีรู้ไส้รู้พุงมันอียิปต์ข้างในนะบางทีแบบเป็นลักชัวรี่เลยนะแต่งไว้แบบข้างนอกมหาราชาข้างนอกอันนั้นอินเดียอันนี้อียิปต์ข้างนอกดูแบบว่าฝุ่นเคลอะเลยนะข้างในนี้แบบว่าอ๋อแล้วเขาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมห้องลูกห้องพ่อแม่ห้องอะไรแต่งไว้เนียบมากดีมากหรูมากแต่ไม่ทาเพราะว่าถ้าทาปุ๊บมีเรื่องผสมภาษีอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบปล่อยโซมบอกเลยนะถ้าไคโรเนี้ยพลาดอะไรก็ยกเว้นที่นี่ไม่ช็อปไม่อะไรได้เพราะว่าเท่าที่พี่เดินทางมาถ้า10พิพิธภัณฑ์ที่พี่ยกให้เป็นที่ดีที่สุดในโลกอ่ะก็ต้องมีที่นี่ด้วยอย่าลืมว่าอียิปต์ต่อให้เป็นทุกวันนี้ขุดไปตรงไหนก็ยังเจออีกขุดอียิปต์เป็นเหมือนกรีซอ่ะพี่ว่า2ประเทศนี้ต่อให้ทุกวันนี้คุณขุดไปอีกคุณก็เจออีกอ่ะมันคืออู่อารยธรรมของโลกไงอียิปต์เองก็เช่นกันในพิพิธภัณฑ์นี้อาจจะมีของไม่เยอะเท่าเฮอร์มิเทจนี่เป็นล้านชิ้นแต่ว่าอย่างของที่เนี้ยบนอาคาร2ชั้นเนี้ยมันจะมีของอยู่แสนกว่าชิ้นแต่เป็นของแสนกว่าชิ้นที่ครีมมากครับนี่ขนาดหลุดไปอยู่นอกบ้านสักครึ่งหนึ่งแล้วนะ คิดดูว่าถ้าไม่มีใครมาขโมยของเขาอ่ะคำว่าขโมยในที่มาในรูปแบบของการต่างๆนะบางคนบอกอ๋อฉันมาสำรวจฉันเป็นนักโบราณคดีมาศึกษาฉันต้องมาไปศึกษาที่บ้านหรืออะไรมันมามีทุกรูปแบบเลยแต่ทุกคนอยากได้ของอียิปต์หมดครึ่งวันนี่คือสำหรับคนที่งูปลาอย่างเรานะคนที่เป็นนักท่องพิพิธภัณฑ์เนี่ยบางทีเขาเข้ากัน3วันเลยนะเขาค่อยๆเลียดดูทีละชิ้นเพราะอะไรเพราะว่าชั้นล่างก็จะเป็นรูปแกะสลักของพวกฟาโรห์ในยุคเก่ากลางใหม่อย่างที่ถ้าเรารู้จักกันดีเนี่ยก็จะมีฟาโรห์คูฟูฟาโรห์เคเฟรฟาโรห์เมนคูเรอันนี้จิ๋วๆอันนี้ฟาโรห์คูฟูการแกะเนี่ยเขาแกะได้โอ้โหคือบางอันนะมองข้างหน้ามองไม่เห็นเลยว่าข้างหลังเป็นรูปเทพที่ปกป้องฟาโรห์อยู่คือฟาโรห์ต้องมีเทพปกป้องอยู่ข้างหลังบางอันข้างหลังเป็นรูปเหี่ยวเป็นรูปงูเป็นรูปอะไรที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ละมอจากข้างหน้าเราจะเห็นเป็นแค่หน้าฟาโรห์อะไรแบบเนี้ยฟาโรห์อีกองค์นึงซึ่งเป็นฟาโรห์หญิงองค์เดียวของอียิปต์ก็คือฮัตเซปซุตใช่ไหมก็จะมีอยู่ที่นี่เหมือนกันก็จะเป็นรูปแกะสลักเขาเรียกราชินีมีเคราบางคนก็เรียกฟาโรห์มีหนวดฟาโรห์มีเคราอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยไปรู้เรื่องราวของฟาโรห์ฮัตเซปซุตทีหลังแล้วมีเป็นตัวฮอลล์ใหญ่ที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยโอ้โหสวยงามมากคือที่นี่เนี่ยเราเคยเห็นฮอลล์สวยๆที่เก็บพวกซากวัตถุโบราณที่ British Museum เนี่ยเรารู้เลยว่าของที่เนี่ยยังแน่นมากแล้วยังวางจัดวางได้อีกเยอะพอขึ้นมาชั้น2ข้างบนเนี่ยจะเป็นพวกโลงศพของพวกฟาโรห์แกะสลักลวดลายสวยงามวิธีการทำมัมมี่แต่ไฮไลท์อยู่ที่ห้องหนึ่งที่เป็นหน้ากากของตุตันคามุนเป็นหน้ากากทองคำซึ่งหนัก11กิโลกรัมน่าเสียดายที่เป็นห้องเดียวเราไม่สามารถเอากลับจ้ะถ่ายก็ยังไม่ให้ถ่ายเลยจ้ะไปอียิปต์เนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราระมัดระวังที่สุด
หินเหินอะไรเงี้ยตามกีซ่านี่หยิบมาไม่ได้นะไกด์เนี่ยมูฮัมหมัดเนี่ยหยิบหินไว้พี่ก้อนนึงพี่รีบส่งให้พี่นานแล้วพี่นานแกเก็บไว้อะฉันไม่เอาพี่นานมันเอาลืมเอากลับมาบ้านนะนางถ่ายรูปมานางบอกตายแล้วแกฉันลืมทิ้งฉันบอกเอาตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันเพราะว่ามีคนหลายคนมากที่ซื้อพวกรูปปั้นในเฟอร์ตารี่รูปปั้นสมรามเสกที่2อะไรต่างๆนานากลับมาถึงบ้านนอนไม่หลับจ้ะต้องไปคืนที่สถานทูตอียิปต์ฝากเอาไปคืนด้วย อยู่ไม่ได้ และไฮไลท์อีกอย่างคือห้องมัมมี่มัมมี่สัตว์เนี่ยดูได้เขาเปิดให้ชมฟรีแต่ถ้าเป็นมัมมี่ของพวกห้องมัมมี่เลยอันนี้ต้องเสียตังค์เพิ่มพิเศษเขาก็จะแบบให้เข้าไปดูได้แต่พวกมัมมี่สัตว์อันนี้ดูฟรีไปเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกที่นึงแต่อย่างที่พี่เล่าไปครั้งที่แล้วอะช่วงที่ Revolution อะช่วงที่มีอาหรับสปริงอะแล้วอียิปต์เกิดการประท้วงใหญ่พี่พิพิธภัณฑ์พี่นะตอนนั้นใจหายมากพี่รู้เลยว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงจัตุรัสตาฮารีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเผาพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นของระดับแบบอย่างเงี้ยอยู่ในพิพิธภัณฑ์เขาน่าจะมูฟออกไปก่อนเลยอย่างเงี้ยปรากฏของหายไป18ชิ้นเขานั่งลิสต์ออกมาเลยของสำคัญแล้วหนึ่งในนั้นเป็นของสำคัญที่นี่พูดเล่าเองขนลุกต้องคำสาปเหมือนแบบเขารู้ว่าของชิ้นไหนมีคำสาปของแบบฟาโรห์อยู่อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งในนั้นมีชิ้นหนึ่งที่แบบหายไปแล้วตอนนี้ไปตกอยู่ที่ใครก็ไม่รู้แล้วตอนที่เผาพิพิธภัณฑ์โดนเผาของบางอย่างก็เสียหายรูปฟาโรห์บางรูปถูกตัดคอออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาพอหลังจากเสร็จสิ้นการประท้วงเขาถึงต้องมานั่งบูรณะใหม่นี่เป็นอีกน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกว่าย้ายออกไปดีกว่าเกิดอียิปต์มีการประท้วงจะได้หลบๆไปนะใช่ออกไปอยู่ในที่ทางที่อาจจะใหญ่ขึ้นจัดวางได้เพราะว่าข้างล่างพี่เดินลงมาชั้นล่างโอ้โหยังกองอีกเต็มเลยที่ยังไม่ได้วางอยู่อย่างสวยงามเหมือน British Museum ที่แต่งแบบโอ้โหลูฟอะไรอย่างเงี้ย Hermitage ที่แต่งจนสวยหมดแล้วแต่อันเนี้ยเหมือนแบบเขาก็อยู่ช่วงระหว่างที่จะบูรณะอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางล่ะจะปฏิวัติครั้งใหญ่ในอียิปต์นะสวยงามนี่ยังเป็นอีกที่นึงนะนี่จึงเป็นอีกที่นึงที่พี่พูดเลยว่าถ้าคนไปอียิปต์ต้องไม่พลาดพลาดอะไรก็พลาดได้แต่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์อียิปต์เลอค่ามากก็ติดอันดับต้นๆนะที่พี่การก็คัดสรรมาแล้วใช่แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังเมากันต่อนะในรายการเที่ยวนี้เขาเมานั่นเองเดี๋ยวจะไปไหนพี่อ่ะมีไปไหนกันเราจะบินไปอัสวานแล้วเราเข้าพิพิธภัณฑ์เสร็จเราอยู่พิพิธภัณฑ์จนถึงบ่ายกินข้าวเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บบินไปที่อัสวานเห็นจะไปร่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมครับยังไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมยังไม่เริ่มร่องแต่ว่าใกล้ๆแล้วเออใกล้แล้วเดี๋ยวดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮะเมากันต่อช่วงหน้าเที่ยวนี้ขอเมาครับ